วันรุ่งขึ้นลงมาที่โคราชแวะหาหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธถามว่านักปฏิบัติหลวงพ่อพุธท่านไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่านักปฏิบัตินักปฏิบัติรอบนี้หลวงปู่สอนอะไรท่านรู้ว่าไปหาหลวงปู่ดูลก็บอกหลวงปู่สอนบอกพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพ่อพุธท่านก็บอกว่าเนี่ยเมื่ออาทิตย์ก่อนท่านก็ไปกราบหลวงปู่ดูลหลวงปู่ก็บอกท่านว่าเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงธรรมะอันนี้หลวงปู่สอนอยู่สองคนนะคือหลวงพ่อพุธกับหลวงพ่อนะคนอื่นไม่เคยได้ยินนะตั้งแต่สมัยหลวงปู่ยังอยู่นะไม่เคยได้ยินเลยนี่หลวงพ่อพุธท่านก็บอกว่าตรงนี้คือจุดสุดยอดของการปฏิบัตินะทำลายผู้รู้เนี่ยแต่การทำลายผู้รู้เนี่ยอย่าไปทำลายมันตรงๆนะให้เจริญปัญญาไปไม่ยึดถือเมื่อไหร่นั่นแหละที่เรียกว่าทำลายผู้รู้คือไม่ยึดถือผู้รู้ท่านบอกอย่างนี้หลวงพ่อก็จำไว้นะทำลายผู้รู้เนี่ยไม่ใช่อยู่ๆไประเบิดมันพวกเราบางคนได้ยินคำว่าทำลายผู้รู้นะไปกำหนดจิตนะเพื่อจะทำลายผู้รู้สติแตกเลยนะบ้าเลยนะเคยมีพระองค์หนึ่งตอนหลวงพ่ออยู่สวนโพได้ยินหลวงพ่อพูดเรื่องทำลายผู้รู้ไปทำลายมาเรียบร้อยแล้วเดินน้ำลายยืดมาเลยนะน้ำลายอ้าปากบอกตั้งสติให้ดีให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไว้พังพินาศไปหมดแล้วเพราะว่าความโลภมันนำไปยังไม่ทันจะมีผู้รู้เลยไปทำลายผู้รู้ซะแล้วผู้รู้จำเป็นนะจิตผู้รู้เราต้องมีจิตผู้รู้เราถึงจะเจริญปัญญาได้จิตผู้รู้เหมือนเรืออย่าเพิ่งทำลายเรือในขณะที่อยู่กลางมหาสมุทรคือระหว่างที่เดินทางในวัฏสงสารเอาไว้ถึงฝั่งก่อนค่อยวางนี่หลวงพ่อพุธท่านก็บอกหลวงพ่อว่ามันคือความไม่ยึดในตัวผู้รู้นะไม่ใช่ไปทำลายอย่างอื่นหลวงพ่อก็ทรงจำไว้